มจะมาแชร์เทคนิคผัดกะเพราเมนูสิ้นคิดภายใน3นาทีคนกินติดใจเมนูเดียวก็รวยได้สวัสดีครับผมเชฟเคนอยู่กับรายการ Tasty Thursday รายการที่จะมาแชร์สูตรเด็ดเคล็ดไม่รับทำได้จริงกับ UFS อีกเช่นเคยทำร้านอาหารในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างนะครับผมแค่ทำเมนูหนึ่งให้อร่อยคนกินติดใจเมนูเดียวก็รวยได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเราจะต้องทำเมนูให้แปลกพิสดารหรือว่าใหม่กว่าคู่แข่งผมจะมาแชร์เทคนิคผัดกะเพราเมนูสิ้นคิดภายใน3นาทีขั้นตอนแรกเราจะมาทำเบสแม่ซอสผัดกันนะครับซอสหอยนางรมตราคนอนะครับผมน้ำปลานะครับซอสปรุงรสครับน้ำตาลทรายผงปรุงครบรสนะครับการทำแม่ซอสผัดจะทำให้รสชาติของอาหารยังมีความอร่อยคงที่ไม่ว่าจะผัดกี่ครั้งเนี่ยรสชาติก็อร่อยอยู่เสมอขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำผัดกะเพรา3เกลือกันนะครับเราจะมาจับเวลากัน3นาทีเราก็ใส่น้ำมันไปนะครับให้ร้อนนะครับพริกกับกระเทียมลงไปนะครับผัดให้กลิ่นหอมนะครับใส่หมูลงไปนะฮะนะครับใส่เป็นซีฟู้ดนะครับปรุงนะครับนะครับนี่เราใส่เป็นซอสผัดลงไปนะครับใช้เพียงแค่1-2ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำซุปนะครับเราจะใส่ตัวใบกะเพราลงไปนะครับผมพริกชี้ฟ้า3สีนะฮะหั่นแฉลบครับครับก็ผัดให้ผักสลบนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเราก็จะมาแต่งสีด้วยตัวซีอิ๊วดำนะครับผมแล้วผัดให้เข้ากันนะครับครับแค่นี้เราก็จะได้ผัดกะเพรา3เกลือพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมนะคะสังเกตว่ากลิ่นหอมเลยนะครับนี่ก็คือเป็นตัวพระเอกของเราเลยครับก็คือผงปรุงครบรสรสหมูตราคนออร่อยชัวร์นะครับอุดมไปด้วยกระเทียมนะครับพริกไทยยืนยันด้วยว่าหอมนานจริงๆเป็นข้อดีสำหรับลูกค้าที่เป็น delivery นะครับไม่ต้องกังวลใจว่าความจัดจ้านเข้มข้นของผัดกะเพราจะน้อยไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจัดลงจานเสิร์ฟกันเลยครับผมนะตัวนี้เราจะใช้เนื้อสัตว์นะครับซึ่งเป็นหมูสับนะครับซึ่งแน่นอนต้นทุนถ้าใช้หมูสับอย่างเดียวเนี่ยก็ตกอยู่ที่15บาทนะครับแต่นี้เราให้ตัวผัดกะเพรานะครับของเราเนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นเราก็เติมซีฟู้ดลงไปนะครับใช้เป็นกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะครับดังนั้นต้นทุนก็สูงขึ้นมานิดนึงก็คือประมาณ30บาทนั่นเองส่วนตัวเบสซอสนะครับซอสผัดนะหนึ่งที่เราจะใช้ซอสผัด 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับราคาก็อยู่ที่ไม่เกิน5บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับการจัดจานเมนูผัดกะเพรา3เกลือนะครับเป็นเมนูสิ้นคิดแต่เป็นยอดฮิตตลอดกาลครับภายใน3นาทีสำหรับท่านที่มีข้อคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งข้อความไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมและพบกันใหม่ในรายการ Tasty Thursday ในเพจมือโปรความอร่อยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ